รับสภาพปัญหาที่ผ่านมานะครับช่วงก่อนที่จะมีการดำเนินการตาม MOU มาตรการแทนการกักตัวเด็กนะครับเรื่องแรกเลยที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กนะครับเขาจะต้องไปอยู่รวมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองซึ่งถูกกักตัวไว้เนี่ยสิ่งที่เรากำนึงถึงคือสภาพจิตใจนะครับซึ่งเขาอยู่ในวัยที่สดใสร่าเริงเขาควรจะมีชีวิตอยู่ในโลกของความเป็นเด็กนะครับก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพที่เป็นลักษณะคล้ายห้องกักข้อที่สองเลยคือเขาถูกตัดโอกาสนะครับในการที่เขาจะเรียนหนังสือโอกาสที่เขาจะเล่นสนุกสนานนะครับโอกาสที่จะมีพัฒนาการในวัยอันควรภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจนะครับก็ได้มีการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันเนี่ยก็เป็นการกำหนดมาตรฐานนะครับสแตนดาร์ดในการที่จะปฏิบัติมีการกำหนดขั้นตอนการคัดแยกนะเมื่อรับตัวเด็กมามีสหวิชาชีพเข้ามาสัมภาษณ์มาดูสภาพจิตใจเมื่อเข้าไปสู่สถานแรกรับเนี่ยในแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากองค์การระหว่างประเทศได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชนจัดพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมต่างๆมาลักษณะก็จะทำให้เขากลับคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติข้อดีที่เห็นเนี่ยก็คือเราก็ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็คิดว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะที่ทางภาครัฐก็ได้เห็นว่า NGO เนี่ยพร้อมที่จะช่วยแล้วก็สิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยที่จริงก็ไม่เหลือบากกว่าแรงที่จะทำด้วยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการชีวิตของเด็กเพื่อให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอันนี้ก็จะทำให้ในสังคมโลกเนี่ยเราก็จะพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ว่าเราก็ปฏิบัติตามหลักของสากลเช่นเดียวกัน